नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। निमित्तं सातु रूपाणां चतुर्युगतवेदितां। ณบัดนี้จะได้ริสัจนารัตถมเทศนาในกตัญญูกตเวทิตะกถา รอเป็นเครื่องประทับประคองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันณศาลาการเรียนวัดสัพพรทุมแห่งนี้ด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภบุญทักษิณานุปทานอุทิศบุญกุศลแด่หลวงปู่พระคูณสุภัททัมมโกศลที่ได้ จากศิษยานุศิษย์ไปอย่างไม่มีวันกลับตามสมควรแก่เวลาก่อนอื่นก็ให้ญาติโยมสาธุชนไม่ต้องประนมมือให้นั่งฟังในอาการที่เป็นสัปปายะอาการใดที่จะไม่ขัดขวางต่อการฟังอาการนั้นเรียกว่าสัปปายะก็ต้องขอแสดงความอาลัย แด่ดวงจิตวิญญาณของหลวงปู่พระภูสุขละธรรมโกศลที่ได้จากบรรดาศิษยานุศิษย์ไปอย่างไม่มีวันกลับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติโยมชาวบ้านหนองปุงที่ได้สูญเสียเนื้อนาบุญของพวกเราถ้าจะว่าไปแล้วทั้งฝ่ายบรรพชิต หรือว่าทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และก็ฝ่ายญาติโยมก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูญเสียเพราะว่าหลวงปู่ท่านเป็นเจ้าวาดในสังกัดของจังหวัดอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานีก็ถือว่าได้สูญเสียบุคลากรทรัพยากรที่มีคุณค่าอีกบุคคลหนึ่งคือ คณะสงฆ์ยิ่งทุกวันนี้จะหาพระที่จะมาอยู่จำพรรษาในวัดแต่ละวัดเนี่ยก็ยากลำบากที่จะมาเป็นเจ้าวาดก็ยากลำบากเมื่อสูญเสียไปแล้วก็ไม่รู้จะหาที่ไหนมาทดแทนมารักษาวัดวาพระศาสนาได้อันนี้คือความสูญเสียของคณะสงฆ์ก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าคณะตำบลทางหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอ ก็หนักใจญาติโยมก็เหมือนกันเมื่อหลวงปู่จากพวกเราไปแล้วจะได้หาเนื้อนาบุญรูปใหม่ที่จะมาอยู่รักษาวัดวาพระศาสนาแทนพวกเรานั้นก็จะยากลำบากหลวงปู่พระภูสุภัทรธรรมโกศลถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีความเสียสละออกจากบ้านจากเรือนมาบวชอย่างน้อยอยู่ใน วัดวาพระศาสนาเนี่ย60 ปี 60 พรรษาถ้าจะว่าโดยการเกิดท่านก็ย่าง60 แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นพระเถระที่มีความเสียสละพระทั้งหลายทั้งปวงรวมถึงหลวงปู่พระภูสุภัทรธรรมโกศลถือได้ว่าเป็นผู้มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ถ้าท่านเห็นประโยชน์แก่ ตนเองเห็นประโยชน์ส่วนตัวท่านไม่มาอยู่ทุกข์อยู่ยากอยู่ลําบากมาเป็นเจ้าวาดให้พวกเราได้บําเพ็ญบุญกุศลหรอกแต่ว่าเพราะท่านมีความเสียสละหลายคนอาจจะมองว่าพระบวชเข้ามาแล้วไม่เห็นทําอะไรบวชสบายบวชภาษาเป็นวายกันหรอกนอนกินข้าวซุปปลาตายเห็นไหมบริเหตุนี้ท่านว่าสบายมาบวชแกงกันรอด แต่ก็หลวงพ่อก็ปฏิทานมันคนง่ามมันประควยหรือเบิ้งหลายคนมักจะมองอย่างนั้นพอกล่าวแบบนั้นพอให้เข้ามาบวชจริงๆแล้ว
30,000นี่ก็ยากเด้เนาะ30,000นี่ก็โอ้ยมื้อใดเนาะมันสิมื้อสิค้ำเพิ่นว่าจอบมื้อจอบเพิ่นอยู่หั่นน่ะลางานมาบวช9มื้อ10มื้อนี่ก็ยากผู้ลางคนบ่จะมองจังซั่นเพิ่นหลวงปู่พระครูเนี่ยกว่าท่านจะพ้นจากปากเหี่ยวปากกาจนกระทั่งได้อาศัยผ้าจีวรห่มร่างถวายอกในพระศาสนานี่ไม่ใช่ธรรมดาญาติโยมสาธุชนบวชเข้ามาแล้วต้องมาอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยก็มีบกพร่องบ้างมีเต็มบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนเป็นเรื่องธรรมดาของพระปุถุชนอย่างพวกเราเนี่ยพระที่บวชเข้ามาในพระศาสนาก็ล้วนแล้วแต่เป็นปุถุชนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็มีบกพร่องบ้างตกขาดตกบกพร่องบ้างในเรื่องของในส่วนของพระธรรมบ้างพระวินัยบ้างมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าบางคนญาติโยมบางคนมองพระก็จะมองสูงเมื่อบวชเข้ามาแล้วจะให้ไม่มีกิเลสเลยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกว่าพระบวชมาแล้วจะต้องสงบเสงี่ยมเทียมตัวอย่างโน้นอย่างนี้เรามองตีราคาพระสูงไปแต่ที่จริงแล้วก็คือพระก็มาจากชาวบ้านมาจากลูกจากหลานเราหลายคนก็บอกว่าถ้าอยู่แล้วไม่เคร่งครัดปฏิบัติไม่ได้ทำไมไม่สึกออกมาหลายคนมักจะมองแบบนั้นอันที่จริงเนี่ยแม้กระทั่งในครั้งพุทธกาลเองพระหลายลูกอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดพระเทวทัตผิดแล้วผิดอีกทำสิ่งโน้นสิ่งนี้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยสารพัดทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ไล่พระเทวทัตศึกเนี่ยเราต้องเอามาคิดเราเห็นพระบางครั้งบางทีก็เอาทำผิดบ้างเล็กๆน้อยๆก็จะโพนธนากันก็จะด่ากันว่าพระทำไมไม่สำรวมไม่สำรวมแล้วก็จะพูดอย่างโน้นอย่างนี้โพนธนากันอันนี้ไม่ได้พูดหมายความว่าให้พวกเราสนับสนุนส่งเสริมให้พระประพฤติผิดแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเรามองอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดบางสิ่งบางอย่างเราบอกว่าเนี่ยไม่สมควรอย่างเช่นคำว่าอโคจรหลายคนที่เป็นผู้ที่มีการศึกษาเรียนจบปริญญาหลายปริญญาเป็นด็อกเตอร์ก็บ้างเวลาลากไปที่โน่นที่นี่ก็อาจจะบอกว่าเป็นอโคจรแต่คำว่าอโคจรของพระนั้นมีใครสักคนที่เข้าใจมีใครสักคนที่จะรู้ว่ามีอะไรบ้างในเรื่องของอโคจรแต่ก็บอกพูดต่อๆกันไปโดยที่เราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาจารย์นี่หลวงปู่ของเราเนี่ยท่านบวชถวายอกในพระศาสนาไม่ใช่ว่าท่านไม่อยากจะศึกไปมีครอบมีครัวนะไม่ใช่ว่าท่านจะตรัสรู้หรือว่าไม่ใช่ว่าท่านจะหมดกิเลสเพราะท่านยังมีกิเลสนั่นแหละท่านจึงอยู่ฝึกหัดเราบวชเข้ามาแล้วก็คือฝึกหัดเราพยายามยกจิตยกใจของตัวเองให้สูงขึ้นวันนี้หรือว่าเมื่อวันที่ท่านได้จากพวกเราไปนั่นแหละคือวันที่ท่านประสบชัยชนะจากพยามารที่จะมาบันดลจิตดลใจของท่านให้หมุนเวียนเปลี่ยนไปครองเพศเป็นฆราวาสญาติเหมือนกับญาติกับโยมกว่าจะพ้นจากปากเหี่ยวปากกามาไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ว่าท่านไม่คิดอยากจะซื้อเห็นนั่งอยู่นี่ฉันกำหมาดฉันเพิ่งไอ้ขาดสงนี่คิดวัดนี่คิดอยู่ตลอดเวลาพอทานหลายๆพอทานในนั่งเนี่ยบางทีเราเพิ่งพออยากซื้อได้ไม่ออกอยากซื้อที่กันแต่ท่านมองเห็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในพระศาสนาท่านมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับญาติกับโยมมากกว่าท่านก็เลยต้องทนอยู่เพื่อเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราถามว่าท่านบรรลุหรือยังก็อาตมาก็ไม่ทราบแต่ท่านก็พยายามเพื่อจะทำให้กิเลสในจิตในใจของท่านนั้นเบาบางลงเหมือนกับหลวงปู่พระครูของเราหลวงปู่ของพระครูของเราก็เหมือนกันนั่นแหละท่านก็ฝึกหัดเก่าท่านได้ศึกษาเราเรียนแล้วก็มาอบรมสั่งสอนให้พวกเรานั้นได้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีจึงได้เห็นญาติโยมสาธุชนมาพร้อมเพรียงกันในวันนี้เต็มศาลานอกศาลาก็ล้นออกไป
เพราะได้ลึกนึกถึงคุณงามความดีของหลวงปู่ที่ได้ที่ท่านได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ท่านบรรพชาอุปสมบทเข้ามานับเวลาแล้วก็ไม่น้อยกว่า 50-60 ปีอยู่ในพระศาสนาการที่จะบวชถวายออกเหมือนกับหลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่หาได้ยากไม่ใช่ว่าอายุมากแล้วจะไม่สึกนะบางครูบาอาจารย์บางรูปบางองค์บวชตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ75อายุเกือบจะ80แล้วบางครั้งบางทีแพ้ภัยตนเองแพ้ใจตัวเองแพ้ให้กับพญามารยอมสิโรราชพญามารซึ่งเมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยเจ้าคณะอำเภอดอนตาลมุกดาหารอายุ76ปีเนี่ยลาสิกขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะแพ้พญามารแล้วก็หลายๆรูปหลายองค์เพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ต่อสู้กับพญามารในพระศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายญาติโยมสาธุชนแต่ว่าหลวงปู่ของเราชนะแล้วตายคาพระเหลืองตายคาพระเหลืองเพราะฉะนั้นที่นั่งอยู่ในศาลาวันนี้ในแน่ไม่รู้ใครจะไปก่อนใครก็ไม่รู้แม้กระทั่งผู้แสดงเองถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพญามารมันลุกเล้าเข้ามาลบเล้ามากก็อาจจะยอมแพ้ก็ได้แต่ก็พยายามที่จะฝึกหัดปัดเก่าหลวงปู่ของเรานอกจากท่านจะบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีบำเพ็ญสมณจิตบำเพ็ญสมณธรรมให้เกิดกับตัวท่านแล้วก็ยังเป็นเนื้อนาบุญให้พวกเราได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยได้กราบได้ไหว้ได้สักการะบูชาได้บำเพ็ญบุญกุศลในบางครั้งบางโอกาสบางคราถ้าท่านไม่มีคุณกับพวกเราจะมาเชื่อและเกินว่าวันนี้ญาติโยมก็คงไม่ระลึกนึกถึงท่านก็คงไม่มาทำบุญอุทิศให้ท่านเพราะเราได้ระลึกนึกถึงว่าท่านนั้นได้เคยให้อะไรกับเราที่พวกเรามาประชุมพร้อมเพียงกันอยู่ณศาลาหลังนี้เพื่อบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานอุทิศให้ท่านก็มีจุดประสงค์5ประการก็คือ 1. ท่านได้ให้อะไรกับพวกเราอาตมาเชื่อและเกินว่าหลวงปู่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่บวชจนกระทั่งพรรษาเกือบ60พรรษาอายุ80ท่านได้ให้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับพวกเราอย่างน้อยก็ท่านก็ได้ช่วยพวกเราปัดเป่าความทุกข์ยากลำบากเมื่อพวกเรามีความทุกข์ทางใจก็มากราบมาไหว้ท่านขอพรท่านลดน้ำมูกลดน้ำมนต์บ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ประจักษ์ท่านได้ให้ที่พึ่งทางใจกับพวกเราได้เห็นท่านก็เป็นบุญเป็นกุศลในมงคล38ประการท่านได้ตรัสไว้ว่าสัมมานานังทัสสนังเอตัมมังคลมุตตมังการได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดของชีวิตเพราะฉะนั้นหลวงปู่ท่านได้ให้คำสั่งสอนได้อบรมพวกเราได้สอนพวกเราได้ให้พวกเราตั้งอยู่ในคุณงามความดีนี่คือท่านได้ให้อะไรกับพวกเราไว้อาตมาอาจจะพรรณนาไม่ครบถ้วนเหมือนกับญาติโยมที่ได้เห็นเป็นประจักษ์เองเพราะว่าญาติโยมอยู่กับท่านประการที่สองก็คืออากาสิเมท่านได้กระทำอะไรไว้กับพวกเราเสนาสนะทั้งหลายทั้งปวงในวัดของพวกเรานี้ถ้าจะว่าแล้วก็เป็นทรัพย์สินเงินทองของญาติของโยมนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นศาลาการเรียนไม่ว่าจะเป็นเมนเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเงินของญาติโยมนั่นแหละแต่ถ้าไม่ใช่เพราะหลวงปู่พระครูของเราพาพวกเราได้ดำเนินการงานทั้งหลายทั้งปวงก็อาจจะไม่สำเร็จก็ได้หรือแม้กระทั่งการพัฒนาบ้านเมืองในยุคสมัยโบราณครูบาอาจารย์ที่มีอายุ70-80อาตมาเชื่อว่าได้มีส่วนในการช่วยพัฒนาสังคมอย่างมากในยุคครั้งก่อนที่ยังไม่มีองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสมัยก่อนเวลาจะพัฒนาที่โน่นที่นี่ถนนหนทางขาดไม่เป็นอันวาดเจ้าอาวาสในวัดพาญาติพาโยมไปทำถนนหนทางขุดน้ำบ่อก่อศาลา
พราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่หลวงปู่ท่านพาเราทำทั้งนอกวัดในวัดในวัดก็จะเห็นได้ว่ามีเสนาสนะที่มั่นคงแข็งแรงอันนี้คือท่านได้กระทำอะไรไว้กับเราประการที่สามญาติท่านเป็นญาติของพวกเราญาติโยมสาธุชนพระเมื่อบวชเข้ามาในพระศาสนาแล้วถือว่าเป็นลูกกำพร้าเพราะท่านได้สละบ้านสละเรือนแล้วสละพ่อสละแม่ญาติพี่น้องทุกคนออกมาบวชในวัดวาพระศาสนาไม่มีญาติไม่มีพี่ไม่มีน้องแต่เมื่อเข้ามาบวชในพระศาสนาแล้วก็โชคดีที่มีพ่อมีแม่มีญาติมีพี่มีน้องเต็มหมู่บ้านก็ได้อาศัยญาติโยมผู้ที่อยู่ในปูนพ่อปูนแม่เป็นพ่อเป็นแม่ผู้อยู่ในปูนพี่ก็เป็นพี่ผู้อยู่ในปูนน้องก็เป็นน้องผู้อยู่ในปูนลูกปูนหลานก็ได้ลูกได้หลานอันนี้คือพระในพระศาสนาก็มีญาติมีโยมนี่แหละเป็นญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นญาติท่านจำแนกออกเป็นสองส่วนก็คือญาติสายโลหิตญาติสายโลหิตก็คือพี่น้องที่คลานกันตามกันมานับลำดับวงศ์สกุลอันนี้คือญาติสายโลหิตญาติประการที่สองก็คือญาติธรรมพวกเราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับท่านโดยสายเลือดแต่ก็มานั่งห้อมล้อมอยู่ในศาลาเต็มเพื่อจะอุทิศบุญกุศลปัญญาสมบัติให้กับท่านเพราะเราเป็นญาติธรรมได้อุปถัมภ์ประทานท่านมาตั้งแต่ท่านยังเป็นพระหนุ่มจนกระทั่งถึงวัยชราแม้กระทั่งท่านได้ล้มหายตายจากไปแล้วก็ยังระลึกนึกถึงคุณท่านว่าท่านเป็นญาติของพวกเราท่านเป็นที่เคารพเป็นที่พึ่งของพวกเราก็มาบำเพ็ญบุญกุศลอันนี้คือญาติธรรมประการที่สี่ก็คือมิตรท่านเป็นมิตรคำว่ามิตรนั่นก็คือบุคคลผู้ที่มีจิตประกอบด้วยเมตตาอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าหลวงปู่ของพวกเราเนี่ยท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมท่านมีความรักกับทุกคนมีเมตตาแก่ทุกคนญาติโยมสาธุชนมาพึ่งพาอาศัยมีความเดือดร้อนเป็นโน่นเป็นนี่มาพึ่งพาอาศัยท่านท่านเมตตากับทุกคนไม่ได้เลือกที่รักไม่ได้ผลักที่ชังท่านมีความกรุณากับทุกคนใครเดือดร้อนมาก็สงสารอยากให้พ้นจากทุกข์ท่านก็ได้แบ่งเบาภาระตามสมควรแก่อัตภาพในฐานะที่เป็นพระในฐานะที่เป็นนักบวชที่จะทำได้ท่านคอยยินดีเมื่อญาติโยมสาธุชนได้ประสบผลสำเร็จมีความอยู่ดีกินดีก็อนุโมทนากับญาติกับโยมเรียกว่ามุทิตาและข้อสุดท้ายก็คืออุเบกขาเมื่อญาติโยมสาธุชนเกิดตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถที่จะตั้งหลักตั้งฐานได้ก็วางอุเบกขาไม่ได้พูดซ้ำเติมไม่ได้จะทำซ้ำเติมให้เจ็บช้ำน้ำใจขึ้นไปอีกอันนี้เรียกว่าพรหมวิหารหรือว่าเป็นธรรมะของผู้ใหญ่ธรรมะของผู้ที่เป็นผู้ปกครองคนหลวงปู่ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นเจ้าอาวาสมีหน้าที่ปกครองพระภิกษุสามเณรในวัดแต่ท่านก็ปกครองญาติปกครองโยมด้วยพรหมวิหารได้ให้ญาติโยมเป็นที่พึ่งพาอาศัยอันนี้เรียกว่ามิตรามิตรท่านเป็นมิตรกับพวกเราสุดท้ายก็คือสักขาจะเมท่านเป็นสหายท่านเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของพวกเราเป็นสหายหรือว่าเป็นเพื่อนของพวกเราในที่นี้ก็คือเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานในการทำการกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ในวัดที่จะก่อสร้างสิ่งเสนาสนะทั้งหลายทั้งปวงท่านก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในยามที่พวกเราทุกข์ท่านก็ทุกข์ด้วยยามที่พวกเราสุขท่านก็สุขด้วยดังที่อาตมาได้กล่าวในเบื้องต้นว่าในครั้งก่อนถนนหนทางไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ท่านก็นำพวกเราไปทำถนนหนทางไปสร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเราได้เดินทางได้ไปมาได้สะดวกแต่ทุกวันนี้ก็มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขึ้นมาก็
ป็นหน้าที่ของฝ่ายบ้านเมืองจะสืบต่ออันนี้คือเรามาด้วยจุดประสงค์ทั้ง5ประการเพื่อมาแสดงออกถึงคุณงามความดีแสดงออกถึงความกตัญญูที่หลวงปู่พระครูได้มีได้กระทำกับพวกเราดังที่อาตมาภาพได้ขึ้นภาษิตในเบื้องต้นว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลใจความว่าอันกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี่คือหลักคนดีมีหลักฐานตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูพวกเรามาแสดงความกตัญญูต่อท่านในฐานะที่พวกเราได้ระลึกนึกถึงว่าท่านได้ทำสิ่งโน้นสิ่งนี้กับพวกเรามาแสดงออกมาแสดงความอาลัยกับท่านเมื่อท่านจากไปก็ไม่ได้ทิ้งให้ท่านไปอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้ปล่อยให้ท่านไปแบบคนไม่มีญาติหลายๆที่หลายๆรูปหลายๆองค์ที่อาตมาได้ไปประสบไปพบไปเจอก็น่าสงสารจะหาญาติหาโยมมาบำเพ็ญบุญกุศลให้แบบหลวงปู่ของพวกเรานี้ก็ไม่มีหาญาติหาโยมมาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้ก็ยากจัดงานบำเพ็ญบุญสัตมวานปัญญาสัมวาน7วัน50วัน100วันนี่ก็ยากแม้กระทั่งวันพระราชทานเพลิงหรือว่าวันเผาก็ยากไม่มีใครที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเพราะบุคคลนั้นไม่ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับคนอื่นก่อนไม่ได้สร้างคุณกับคนอื่นก่อนเมื่อไม่ได้สร้างบุญสร้างคุณกับคนอื่นคนอื่นก็ไม่ได้ระลึกนึกถึงว่าเขามีบุญมีคุณกับเราแต่วันนี้ได้ประกาศให้เห็นได้ชัดว่าญาติโยมสาธุชนเนี่ยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่หลวงปู่ท่านได้เป็นเนื้อนาบุญของเราจริงๆพวกเราจึงได้มาบำเพ็ญกุศลปัญญาสมหวังให้กับท่านไปหลายที่หลายแห่งพอทำบุญ7วันนี้ปิดศาลาเงียบเลยรอวันเผาอย่างเดียวแต่ของพวกเรานี้ยังมีการบำเพ็ญบุญกุศล50วันให้ท่านนี่ก็แสดงว่าหลวงปู่เนี่ยท่านมีของดีเยอะคำว่าของดีก็คือดังที่อาตมาได้กล่าวในเบื้องต้นนั่นแหละก็คือมีเมตตาถ้าไม่มีเมตตาไม่มีใครอยากจะมาหรอกญาติโยมสาธุชนที่นั่งอยู่นี่ก็เหมือนกันไม่มีลูกหลานคนไหนอยากมาใกล้หรอกถ้าเราไม่มีเมตตากับลูกกับหลานไม่เอื้อเฟื้อกับลูกกับหลานนั่นไม่มีใครที่จะมาใกล้เราหรอกไม่มีใครที่จะมาถามไถ่ถามข่าวสารทุกข์สุขดิบหาหรอกถ้าเราปราศจากเมตตาปราศจากกรุณาก็เหมือนกันบางครั้งบางทีข้าวก้อนหนึ่งก็ยังมีบุญมีคุณเหมือนกับหลวงพ่อสารีบุตรซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวามีพราหมณ์คนหนึ่งอยากจะบวชในพระศาสนาไปหาพระรูปไหนก็ไม่มีใครให้บวชเนื่องจากว่าพราหมณ์ตะพานคนนี้เป็นคนเฒ่าแล้วชรามากคือเป็นพราหมณ์คนนี้เดิมทีเป็นคนร่ำรวยพออายุมากก็แบ่งทรัพย์สมบัติให้ลูกให้หลานหมดทุกคนให้ลูกให้หลานไปแล้วแบ่งที่ดินที่นาที่อะไรให้ลูกเสร็จพอลูกทั้งหลายได้ทรัพย์มรดกได้เขาก็ยึดอำนาจโดยเบ็ดเสร็จเลยบอกว่าพ่อไปอยู่กับคนโน้นลูกชายคนโตก็บอกว่าพ่อให้ที่ให้สมบัติแต่ไปคนนั้นมันมากก็ไปอยู่คนนั้นสิไปหาลูกคนที่สองลูกคนที่สองก็ไล่ไปพามคนนี้ก็ไปอยู่คนที่สามคนที่สามก็ไล่ในที่สุดลูก7-8คนไม่มีใครเลี้ยงแต่พามนี่ก็ไม่รู้จะไปไหนก็เดินเข้าวัดพอเข้ามาวัดก็มาทำความสะอาดอยู่ในวัดทุกสิ่งทุกอย่างให้พระหมดพระท่านก็อนุเคราะห์สงเคราะห์ก็คือมากินข้าวก้นบาตรวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินมาพบก็เลยถามว่าพราหมณ์มาทำอะไรอยู่ที่นี่พราหมณ์ก็บอกว่าข้าพระองค์นั้นไม่มีที่พึ่งแล้วลูกหลานก็ไล่ออกจากบ้านจากเรือนหมดแล้วในทรัพย์มรดกให้ลูกให้หลานหมดแล้วแล้วตอนนี้ทำอะไรข้าพระองค์ก็มาอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าก็ถามว่าแล้วพระได้สงเคราะห์อะไรบ้างหรือเปล่าตาพามก็เลยบอกว่าพระคุณเจ้าอนุเคราะห์สงเคราะห์ข้าพระองค์ทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวเจ้าถามว่ายกเว้นอะไรข้าพระองค์อยากจะบวชแต่ไม่มีพระรูปไหนให้บวชพระเจ้าประชุมสงฆ์เลยประชุมสงฆ์พ
ละประมาณ500องค์พระพุทธเจ้าถามในท่ามกลางสงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจำอุปการะคุณของพราหมณ์คนนี้ได้หรือไม่ใครเคยจำได้ว่าพราหมณ์คนนี้เคยได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับพวกเธอในพระ500รูปนั้นไม่มีใครเสนอตัวหลวงพ่อสารีบุตรนั่งตะยองขึ้นกราบพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์ระลึกได้พระพุทธเจ้าค่ะรามคนนี้ได้ถวายข้าวหนึ่งทัพพีแก่ข้าพระองค์ครั้งหนึ่งนี่หลวงพ่อสารีบุตรบอกว่าพรามคนนี้เคยได้ถวายข้าวทัพพีหนึ่งแค่ข้าวทัพพีหนึ่งหลวงพ่อสารีบุตรท่านจำได้พระพุทธเจ้ายังบอกว่างั้นเธอทำไมไม่ให้พรามคนนี้บวชล่ะสารีบุตรหลวงพ่อสารีบุตรจึงพาพรามนี้ไปบวชนี่ละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อเราระลึกนึกถึงว่าหลวงปู่ท่านได้กระทำอะไรกับให้กับเราได้กระทำอะไรไว้กับเราพวกเราได้มาระลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านอย่างน้อยท่านก็ได้อบรมสั่งสอนอย่างน้อยท่านก็ได้แนะนำพวกเราให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีพวกเราจึงได้มาระลึกนึกถึงบุญคุณของท่านมาแสดงออกถึงความกตัญญูและกตเวทีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าบุคคลหาได้ยากอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าบุพการีบุพการีคือบุคคลที่ได้กระทำคุณงามความดีแก่บุคคลอื่นก่อนจะเป็นพ่อแม่ทำแก่ลูกก็ตามเป็นคนอื่นทำกับคนอื่นก็ตามหาได้ยากสมัยก่อนอาจจะมีบ้างแต่ทุกวันนี้เริ่มจะเลือนหายไปแล้วไม่ต้องไปมองถึงคนอื่นแค่พวกเราอยู่ในครอบครัวนี่แหละญาติโยมสาธุชนหลายๆคนหลายๆท่านเลี้ยงลูกแล้วยังไม่พอยังมาเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเติบใหญ่มาบางครั้งบางทีมันไม่เห็นคุณค่าของพ่อของแม่ไม่เห็นค่าของคุณตาคุณยายเลยเลี้ยงหลานประคบประหงมดีกว่าเลี้ยงลูกผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าหักลูกซิบนั่นหักหลานเบอร์หนึ่งเพิ่นว่านั่งอยู่นี่แม่นบ่หักหลานหลายกว่าลูกพ่อแม่เขาอบรมลูกเขาตีลูกเขาห้ายลูกเขาแม่ใหญ่เขียดเนาะแม่นอยู่เป็นอยู่เนาะแม่ใหญ่เขียดเนี่ยเขาอบรมลูกเขาห้ายลูกเขาแม่ใหญ่เขียดเพราะฉะนั้นโบราณจึงบอกว่าหักลูกสิบนั่นหักหลานเหมือนหนึ่งเพิ่นว่าแต่ที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะรักมากหรือยังไงหลานเติบโตขึ้นบางครั้งบางทีมันไม่เห็นคุณค่าของคุณยายเลยด่าซ้ำขอเงินไปเล่นไปเที่ยวก็ได้เพราะพ่อมันเอาแข่งประเคนให้ไม่ไงมันซ้ำบ่มีดอกมันนกกงเฮานี่แต่ทั้งอื่นเห็นแต่ได้ข่าวนี่แหละคือความกตัญญูทุกวันนี้ไม่มีที่เราสร้างเราทำที่เป็นเรื่องว่าบุพการีเนี่ยบางครั้งบางทีทุกวันนี้เราจะเห็นว่าสังคมในยุคปัจจุบันนี้รักสนุกแต่พอมีลูกขึ้นมาก็ทุกข์ขนาดออกลูกแล้วก็ทิ่มน้ำฟองขยะแน่ทิ่มน้ำมองหันมองนีแน่บ่สามารถจะเลี้ยงได้นี่แหละคือไม่เหมือนโบราณโบราณเพิ่นอยากมีลูกสิตายเด้ผู้ลังคนนี่ไปอ่อนวอนไปบนบานศาลเก่ามองหันมองนี่อยากมีลูกบางคนอยากมีลูกกับบ่มีแต่ทุกวันนี้พอสังคมมันเปลี่ยนไปสนุกกันเอาแต่ที่จะมาเลี้ยงนั้นไม่มีนี่แหละท่านจึงบอกว่าบุพการีนี่หาได้ยากหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ้านเหนือบ้านใต้ก็ยังยากได้ป่ามาตัวนึงคนได้กินซิเพื่อนมีคือเก่าอยู่บ่แม่ใหญ่พ่อใหญ่ก็เหมือนบ่มีเนาะสมัยก่อนได้ประคอมาต้มแล้วได้คนเอาไปให้แม่ป้าเด้ออันนี้ไปให้พ่อลุงเด้ออันนี้ไปให้เอาให้อาเด้อทุกมื้อนี้แล้วเสียงไว้ซ้ําเนาะนี่ท่านบอกว่าบุพการีเนี่ยคือบุคคลที่ทำคุณกับคนอื่นก่อนนี่ยากทุกวันนี้แต่สมัยก่อนนั้นก็พอมีได้เห็นบ้างคำว่าสมัยก่อนนี่ไม่ได้หมายถึงดึกดำบรรพ์นะแค่20ปีย้อนหลังไปเนี่ยบ้านเมืองยังไม่เจริญเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันประการที่2ก็คือบุคคลที่2ก็คือกตัญญูกตเวทีรู้คุณท่าน
รู้คุณว่าท่านได้ทำสิ่งโน้นสิ่งนี้แล้วก็ตอบแทนรู้ว่าพ่อแม่มีบุญมีคุณต่อเราเลี้ยงเรามากว่าจะเติบใหญ่มากบางคนบอกว่าพ่อแม่บ่ได้ให้หยังจะของมาจ้าอย่างว่าบ่ได้ให้หยังเลยบ่คือพ่อแม่ผู้อื่นอุ่นให้หน้าเป็นร้อยไล่บางคนคิดจังซั่นแต่ลืมนึกว่ากว่าจะเติบใหญ่มานั้นพ่อแม่ต้องสูญเสียอะไรไปบ้างยิ่งในยุคสังคมปัจจุบันนี้ถ้าจะคิดเป็นมูลค่ากว่าลูกแต่ละคนจะเติบโตมานั้นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นบ่คือสมัยแม่ใหญ่เป็นดังอยู่ตั้งนานนี่ได้พ่อใหญ่อยู่ตั้งนานพ่อมีลูกก็บ่ต้องไปฝากหมอนะบ่ต้องไปหาหมอทุกมื้อนี่บ่ได้เด้พ่อต้องรู้ว่ามีลูกต้องไปฝากคันกับหมอสมัยก่อนนี่บ่ต้องเวลาคลอดก็บ่ต้องไปโรงพยาบาลอยู่กับหมอตําแยทุกมื้อนี่บ่ได้เด้ต้องผ่านกระบวนการของรัฐการตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นเสียเงินแล้วต้องซื้อนั่นซื้อนี่มาบําหลอกบํารุงจักแม่นบ่แม่นดอกล่ะว่าผู้เทศก็ว่าไปซั่นล่ะแต่ก่อนกินหยังล่ะก็แล้วเนาะถามแม่ใหญ่เพิ่นกินหยังก็แล้วคลอดก็เสียเงินจะเข้าโรงเรียนตั้งแต่ที่แล้วพอเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.เพิ่นของนายกเพิ่นเพิ่นว่าให้ฟรีอยู่ดอกแต่ว่าลูกของเอาเงินมามื้อละ5บาทแล้วเอาว่าหยังเด้เอาเงินมาพอขึ้นประถมแน่ก็5บาทก็พอได้50บาทได้ไปโรงเรียนจังซี่พ่อกว่าสิเรียนใหญ่บ่ธรรมดาแล้วทีนี้พอโตมาระดับประถมมัธยมระดับมัธยมนี่ก็หาโรงเรียนดีๆให้ลูกเด้ผู้ละพ้นผลต้องเข้าเป็นเข้าหน้านี่อยากให้ลูกเพิ่นได้ลงได้เรียนหม่องดีๆก็ล้วนแล้วแต่พ่อแม่ให้ทั้งนั้นให้สติให้ปัญญาแต่บางคนระลึกไม่ได้นึกไม่ได้เพราะไม่เห็นเป็นวัตถุสิ่งของเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากแต่ว่าวันนี้ญาติโยมสาธุชนที่มาประชุมกันนี้อยู่ณสถานที่แห่งนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเรานั้นได้มีความกตัญญูและมีกตเวทีกตัญญูก็คือเราได้รู้ว่าหลวงปู่ของพวกเราเนี่ยท่านได้มีบุญมีคุณอะไรกับพวกเราท่านได้ทำสิ่งโน้นสิ่งนี้กับพวกเราท่านได้เป็นเนื้อนาบุญของเราวันนี้ท่านได้จากพวกเราไปแล้วเรามาระลึกนึกถึงแล้วตอบแทนตอบแทนบุญให้กับท่านเอาท่านเป็นตัวตั้งในการทำบุญเป็นที่ตั้งในการทำบุญอันที่จริงบุญของหลวงปู่นั้นท่านมีของท่านแล้วแหละตั้งแต่ท่านบรรพชาอุปสมบทในเบื้องต้นมาท่านก็บำเพ็ญสมณกิจบำเพ็ญสมณธรรมสั่งสมบุญบารมีของท่านมาโดยตลอดแต่เมื่อพวกเราได้ระลึกนึกถึงพวกเราจึงได้มากระทำบุญอุทิศในท่านตอนนี้หลวงปู่ท่านไปเสวยทิพยสมบัติของท่านแล้วแหละแต่พวกเราระลึกนึกถึงท่านเอาท่านเป็นที่ตั้งจึงได้มาบำเพ็ญบุญเป็นกุศลนี่ก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีของท่านแล้วอีกประการหนึ่งนั้นก็คือท่านได้สอนให้พวกเราได้รู้ได้เห็นถึงสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนพวกเราว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปธรรมดาไม่มีสิ่งไหนที่จะมั่นคงไม่มีสิ่งไหนที่จะยึดติดถ้าเป็นของเราได้มีความแปรปรวนไปในที่สุดแล้วในที่สุดก็จะเป็นเหมือนท่านเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงน้อมนำเอาหลวงปู่ของเรานี่แหละมาเป็นครูในการระลึกนึกถึงว่าสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะเป็นเหมือนหลวงปู่ของเรานี่แหละเราก็จะไปเหมือนหลวงปู่ของเรานี่แหละก็จะได้ให้คนอื่นเขามาบำเพ็ญบุญกุศลอุทิศให้แบบหลวงปู่ของเราบุญกุศลที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญนั้นถ้าหากว่าหลวงปู่ท่านไม่สามารถที่จะรับบุญกุศลของพวกเราได้มันก็ย้อนมาตอบสนองพวกเราแล้วเนี่ยท่านอุปมาการทำบุญอุทิศประหนึ่งว่าเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งเรามีเทียนนั่นก็คือหมายว่าเรามีบุญบุญนั้นท่านอุปมาเหมือนกับเทียนเมื่อเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งถ้าเรานำไปจุดให้คนหนึ่งคนแสงสว่างของเทียนมันก็สว่างขึ้นไปให้จุดได้คน2คนมันก็สว่างขึ้นไปอีก
ไปจุดให้คน10คน20คน100คนแสงสว่างก็เจิดจ้าขึ้นไปอีกนั่นก็หมายความว่าเมื่อเรามีบุญแล้วเราอุทิศให้กับคนอื่นๆจะเป็นใครก็แล้วแต่วันนี้เราเจาะจงหลวงปู่นอกจากหลวงปู่แล้วเรานึกถึงใครได้ก็อุทิศให้ญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราตลอดจนถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็เหมือนกับเราเทียนที่เรามีอยู่นี้ไปจุดให้คนโน้นคนนี้ถ้าท่านเหล่านั้นอนุโมทนาในบุญกุศลท่านก็จะได้เสวยผลบุญที่เราทำแต่ถ้าท่านไปเกิดอย่างเช่นหลวงปู่ของเราเนี่ยถ้าท่านไปเกิดในสวรรค์ตอนนี้ท่านสบายแล้วท่านไม่ระลึกนึกถึงพวกเราแล้วบุญนั้นจะไปไหนบุญนั้นย้อนมาหาพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามาทำบุญอุทิศให้กับหลวงปู่เราได้บุญสองต่อบุญสองต่อก็คือหนึ่งเราได้ทำให้ตัวเองของเราทำให้กับท่านโดยบุญที่เราทำให้ตัวเองนั้นเรียกว่าฐานน้ำใหม่อุทิศเรียกว่าปฏิทานน้ำใหม่ปฏิทานน้ำใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญเนี่ยเราได้สองส่วนเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำบุญจึงบุญนั้นเต็มสำเร็จเป็นสองส่วนบุญที่เราเอาข้าวปลาอาหารมานั้นเรียกว่าทานทานน้ำใหม่มาถวายพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วเมื่อเราถวายทานเสร็จเราอุทิศบุญที่เราอุทิศนั้นเรียกว่าปฏิทานน้ำใหม่ส่วนที่สามก็คือหลวงปู่ถ้าหลวงปู่ท่านยังไม่ไปเสวยทิพยสมบัติที่ท่านทำท่านยังอยู่กับพวกเราอยู่ในแถวนี้ถ้าท่านอนุโมทนาบุญนั้นเรียกว่าปฏิอนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนานั่นก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราได้ตามเพิ่มบุญกุศลที่ท่านได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพวกเรามากระทำบำเพ็ญในวันนี้ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเรานั้นได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่หลวงปู่ได้กระทำแล้วได้ตอบแทนตามที่อาตมาภาพได้ขึ้นภาษิตในเบื้องต้นว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิกาดังกล่าวในเบื้องต้นก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าญาติโยมสาธุชนชาวบ้านหนองคุงทุกคนทุกท่านได้มีความกตัญญูรู้คุณของหลวงปู่จึงได้มาแสดงออกถึงความรักความคิดถึงท่านวันนี้อาตมาภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรอิมินาจตปุญเยนะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพญาติโยมสาธุชนชาวคุ้มวัดสัพพทุมมาลัยได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันจงมารวมกันเป็นกำลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของหลวงปู่พระครูสุภัทรธรรมโกศลให้ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการะตอบแทนคณะเจ้าภาพซึ่งมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงท่านกำนันตำบลหนองกุงเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าเป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงปรันสำเร็จจงปรันสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขะภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติพนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิจัดสนาพระธรรมเทศนาในกตัญญูกตเวทิกถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้